สายเหี่ยวของผมสวัสดีครับผมโคตรอีสานหมอคนเมืองครับช่วงนี้กำลังศึกพากันออกล่ากันครับไปหาปูครับหาปูหาปลานี่กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับสมวกครับผมแทงเพ้นปลาเอาปลาครับเพ้นปูเอาปูเห็นคนเก่าคนโอ้โหแมนบ่เห็นยังก็บ่เอายังนี่ครับก็เดี๋ยวค่อยไปนั่งเอาดีกว่าน่าอยู่ได้เองก็อยู่ได้อยู่เป็นบ่อยู่ได้กำลังเห็ดสมวกครับผมใส่ดำไหมครับนี่ของบ้าพุ่มครับหาปลาหาปูมาเห็ดกินข้าวแล้งกันครับกับทีมกระท่อมกับทีมงานมาที่บ้านครับมือเนี่ยนี่ครับปูวาวพุ่มเลยแล้วคนใส่เบ็ดใส่เบ็ดปูได้นะครับหน้าหลังเบิ่งเบิ่งกันบาทครับพูดนะโอ้เดี๋ยวผมจะไปหาปูมาเห็ดปนปูครับตัวที่เห็ดเมนูยังครับเพิ่งหาปลาหาปูครับนี่แหละครับผมอากาศมาหาอยู่หากินกันครับยังหรือเปล่าวะครับเห็นแล้วครับตัวหนึ่งครับปู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 ใหญ่ครับปู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 หน้าเองครับปูอยู่ที่นาซับอะไรติซับเปล่าปลาช่อนน้อยมากับบ่าวหอยกับบ่าวเปเล่ครับตัวแล้วคุบเอาเลยได้เซฟอีกปลาดุกหน่อยครับเป็นปลาช่อนได้เสยวะมืองมเอาครับฝนตกเมื่อกี้นะครับน้ำไม่ไหลเราจะมีบวกอีกทีตรงมั้งนั่นไงครับผมได้6ตัวแล้วกับปลาตัวหนึ่งน้ำเยอะผมไม่ทราบเหมือนกันครับแค่จะปลาข้าวแอนปลาหญ้านะฮะดูปลาเขาก็ปลาหญ้าครับของคนอยู่แถวบ้านเหรอครับแต่หญ้าอาจจะเยอะหน่อยครับปูเห็นบ่ครับยังไงปูนาครับผมมันอยู่น้ำมันใสเด้มันอยู่น้ำปลาหญ้าเหรอปูวะหรือว่ามันเดินทางยังมาไม่ถึงนี่ครับปลาปีเฮ็ดยังมากินได้เขียดน้อยกว่าฉันได้ตัวแล้วได้หลายตัวแล้วตัวนึงครับนี่ไปเขียดเขียดอีโม่ครับอ
น้ำท่วมร้ายโหดเก่าเบาหอยเคยมาเอาซับนี่เก็บเต็มครับปูหน้าเราไปเลยเห็นแล้วครับสองตัวไปสั้นอยู่เครื่องเนี่ยไปอยู่นำรึกคนใดเลยโอ้โหจะจมแล้วครับไต่เอาครับผมไต่รถปลาเข่าปลาหย่าครับนี่ครับฟังเสียงบรรยากาศเสียงเขียดจะหน้าห้องแท่มันขาดนะครับนี่หอยเชอรี่คือร้ายแท้มันจะน่วยใหญ่ๆเลยนี่ครับอยู่รับปลาหย่าเขาครับปลาเขาก็ยังเปิดช้อนข้างน้ำครับช่วงนี้ก็อพยพฝนตกครับบางเพียงตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยตายมันอุ้ยตายครับผมนั่นดีครับผมหลายตัวดิว่าสิได้ปูว่าสิพากันไปเฮ็ดเมนูจีปนครับผมย่างแล้วครับปุ๊บมาเผ็ดต่ำปนครับใช่ครับผมพูดได้ทีแรกนี่ไปมั้งโอ้นี่ครับเบาหอยเบาปีน้ำร้ายโคตรครับละปะน่ารักปะขบวนเซแม่นออกป่าปนใส่ฟอมครับพอแล้วครับท่านนี้โอเคแล้วครับผมเนี่ยหลายเมนูเลยตัวนี้ไม่รู้กัดวะไม่รู้กัดเข่าหนูพุกสิหนูนาเบิ้งเอาไปซิ้วครับปัดที่นี่บางเว้นมีฝนตกครับป่าเริ่มร้องตรงเรียบบาดที่นี่นี่ครับห้อยหนูกัดหนูกัดเข่าเฮียงเหี่ยงแหงตายหมดแล้วครับกระทักหลายเนี่ยพี่บอยทุกผมดักเห็ดใส่บ่วงใส่ยังครับเนี่ยกัดทิมเบิร์ดที่มาของควายหนูครับผมนี่มันอยู่นี่เองครับทำรูอยู่ตรงนี้เองจึงว่าล่ะมาก่อมากัดเขาได้เขียนอีโมไปน้ำพร้อมครับตามันสิเป็นเรียมหรอกแต่ต้องเห็นได้ไกลอีกหน่อยครับโอ้ยแม่งหลายนี่ครับเบาหอยเห็นเขียดแล้วครับง่ายเลยผมไปคุบดิแหมเห็นแล้วนี่ไงเขียดครับผมเขียดน้อยเห็นบนเนี้ยงนี่ครับเขียดน้อยจะทำจะมีตาแมงมุมผมครับก็มันเพียงสิไหนครับปลูกยังไงนี่ปลูกหญ้าบ่คือปลูกม่วงถามเบิ่งตอนคุดครับบริษัทบ่าวปีรีว่าปลูกม่วงเป็นน้ำผอมครับครับอาจจะมืดแรงหน่อยครับรังหิมหน้าบ่าวปีรีครับเขางามครับยอดปีนี้มากับ
บาปลีบาหอยครับเดินทางมาด้วยกัน3คนใส่บังคำโอ้บาปลีมาใส่บังคำนะครับมันล่อเข่ากับพี่เปย์ตาแดงกึกสึกอยู่ครับกึ้งคืนอยู่นี่ครับหาอยู่หากินบาปลีเห็นมาใส่ตุ่มกุ้งน้ำแรงครับผมเพราะได้กุ้งไปก้อยไปตำไปคั่วทอดใช้ไข่กินครับโอ้หมานสองได้ป่ะยินพอดีได้ปลาเฮ็ดใส่ปุ่นครับได้อยู่บึงใส่เนื้อร้อยเขียดที่ไปไต่มาเมื่อกี้เลยครับคุณก็ไม่กวดหญ้าออกเนาะบ่กวดได้หยังมันเป็นธรรมชาติมันสูงโพดอันเวียดนามเด้อมันโดดถึงอยู่ดอกปังมันอยากกินเบื้องตรงหยังเบื้องเอาครับปีดีเขาเบ้าไปเบ้าไปเลยงามครับหึแต่กุ้งนี่ก็ชิวของครับมายามมันยำตรงยำแย่งเขาอื่นอย่างกับยำรียำตรงนี่ว่าโอ้ปลาลุกมาตัวนี้ครับโอ้ยมันจนมันตายหมดแล้วครับนี่คุณน่ะขาวฝ่าเดียวโอ้มันถึกเตะดุลแล้วครับมันจนมันตายครับนี่ว่ะขาวฝ่าเลยปลาชิวโอ้กุ้งเขาร้ายแล้วครับตาแดงเห็นไหมครับตากุ้งนี่อยู่ข้างนอกก็มีล่อเขาก็มีดูนะโดดตรงเด็กนุ่งเด็กนี่ครับสัมจิตต่ำหงกุ้งเต้นโอเคเลยครับตาเหลี่ยมเมาๆอยู่นี่ถือร้ายแล้วงานนี่ก็หอยร้ายลังใส่เงี้ยร้อยผมครับว้าง่ามไผ่อีหลีครับปีนี้เขาปูที่ไม่ทันไม่ทันคุณเก็บเอาล่ะก็จะเก็บนี่ครับใส่เงี้ยร้อยเงี้ยเขียดอีหมูครับแล้วก็เสียดเตียงนะลงเก็บเอาจักบาทกันนะครับเรือกเถอะหยอดงามเกินกระสีดบ่าวเปเล่ครับอยู่หนองสาบ่าวเปเล่ได้ประกอบมาต้มโคต้มแกงสมครับนี่ครับแต่ละหยอดงามครับเสียดน้ำน้ำเกินเอาไปผัดเนาะครับเนาะได้การหลีบงามครับนี่ครับ
เงาใหญ่ๆเลยครับเก็บข้าวเดียวยุ้ยไก่แล้วงามครับนี่ครับเจ็บเมื่อกี้แป๊บเดียวงามครับก็เบิ่งบ่าเปียกําลังอุตรงครับผมเดี๋ยวว่าลีลีบ่หน่อยเพราะเหมือนว่าลีให้ก็หนีแบบตรงได้การแล้วครับพอแล้วสำเร็จโอ้เยอะเลยเว้ยเพื่อกระโดดเพื่อนเบิดก็หลุดกระโดดตัวใหญ่ตัวนึงกระโดดกระลงครับจะได้เห็นบ่เอาคว่ำใส่นี้เลยดูนะโอ้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฝีมือบ่าวหอยครับสุดยอดจิตตัวนี้หายใจโอ้ตัวใหญ่จังเลยหายใจแล้วเสียได้แล้วน้องหนึ่งสองสามนี่ไอ้ผู้เฒ่าเจ็ดสมกันหน่อยแมนครับนี่นะครับช่วงเพชรประแดกประแดกประซิวสมกันหน่อยสองสามหมื่นกินเลยไปโอเคแล้วครับซับนี่เรื่องหมูกันแท้ขาดกันเลยตัวนะครับวิธีการหาอยู่หากินของทีมงานบ่าวไทยบ้านครับที่แรกไปหาปูได้ปูมาแล้วกับมายำซัดป่าครับไต่ป่าไปที่นี่สมองมาเสียบแล้วก็มายามลียามตรงครับเยือนเศร้านี่เต็มอ้าวแล้วเยือนเศร้าเยือนตุ้มกุ้งเบ้าไปเรียกก็ใส่ไว้เต็มมายะแล้วครับจะซ้ำนี่ก็เต็มแล้วจัดการไปครับผมแค่ดวงดีก็ได้ปลาช่อนเมื่อนเป็นใส่เงี้ยร้อยไปอยู่ครับเงี้ยเขียดอีหมูเป็นใส่ไปอยู่ครับมาครับมากินเขาเด้อรอส้มติดตามเมนูต่อไปครับผมว่าจะเฮ็ดเมนูยังครับผมกับปลาซิ่วปลานี่สิคือสิบ่เฮ็ดดอกครับแต่ว่าพวกปลาคอปลานี่สิเฮ็ดจะต้มเอ้ยจะจี้จี้แล้วก็ปนครับผมกินกับปลากระเสียดน้ำครับนี่นะครับไปละดึงเลยช่วงนี้เหงาครับเบาเปียขึ้นมาสิเฮ็ดอ้อยพันครับสิปลูกอ้อยนิดหน่อยนะครับเพิ่นมาดึงกลับไปครับนี่เขาดึงกลับออกนี่ล้าแรงหาหนูหาอายุหากินทุกผมครับปลาอ้อยเบาไปเรื่อยครับนี่แหละครับผมเมนูรวมยอดวันนี้ครับผมปลากระดอกทงทงไฮทุ่งหน้าครับผมหาอายุหากินไปหาไต่ปูแล้วก็ได้ไปไต่ปลาครับไอ้ซับปลาใช้สมวกนะครับบ่าวหอยได้บักหลายตัวเลยครับนี่พักเกษตรนำงามคักครับผมมากอิริเอาไปแต่ปลาคอไงไม่เห็ดแกงสมไทยได้เนาะนี่รวมสีปลาพวกนี้ก็อีปูรวมสีกีปนนะครับเด้อสูตรต้องสูตรไม่ลองเบิ่งครับปกติตัวนี้ก็ตัวใหญ่ให้อีกอ้วนตัวใหญ่ความครับเกณฑ์ปูให้นี่ครับกินมือเบาหอยครับปลาคอหน่อยซับเอาใส่สมวกซับเอาครับมาน้ำผมนะมาน้ำผมเก็บพักเกษตรล่ะเสียดำนี่ครับกำลังดังไฟกำลังใส่เล็กปิ่งย่างครับกี่เอาครับ
กัดมือเนี่ยหนีมือแล้วจีกี้เอาครับผมจีย่างก็ต้องต้มเอาจีกี้แบบไม่ต้องจังหอมครับได้ป่าอยู่ตรงอยู่รีพร้อมครับเดี๋ยวครับป่ามะหลังเลยจะลดกับปนใช่กันเลยบ่เพื่อกี้กินนี่ซื้อแมนกระดูกหน่อยเบาหอยงมเมาถือหน่อยก็ถือครับผมก็ได้ถือสมวกได้นี่ยังไงยังแบบนี้เอาไปทำยังเกาะขี่ปลาหม่ำยังเกาะเขาเอ็นยังเกาะหม่ำปลายังเกาะสมปลาน้อยเออสมปลาน้อยไปแล้วอย่าไปกัดนี่ครับกระดูกในบืนเจียงอย่างนี้ดุกหน่อยขอบคุณหลายครับติดตามช่องคนอีสานนะครับเด้อเดี๋ยวรอชมเมนูต่อไปครับเมนูทำอาหารดูเห็ดว่าจะออกมาหน้าตาแบบใดนะครับเด้อนี่เห็ดนี่เห็ดสมปลาน้อยครับมาจะใส่อีกตัวนึงดูดออกจากหม้อได้บ่นว่าอีลีป่ะมันไต่ขึ้นได้ไหมบอกว่าได้เลยเวลาเทน้ำหน่อยบอกได้เลยเป็นเกือบไปครับผมขอบคุณหลายครับติดตามช่องคนอีสานครับผมรอชมตอนทำอาหารครับผมขอให้ขอให้ยุดีไม่แห้งทุกคนครับสวัสดีครับ